ค่ะพี่น้องเข้ามาปลูกข้าเหลืองจ้ะมีหลายๆคนสั่งต้นพันธุ์นำก็เลยมาเบิ่งวิธีปลูกจ้ะพี่น้องอันนี้จังไดนี่พ่อใช่ใช่มันเหลือที่บ่ได้ส่งให้มันบ่ผ่านนะบ่งามจ้ะมันบ่งามก็บ่ส่งให้พี่น้องเอามาปลูกเองแต่ว่ามันก็ติดอยู่ดอกมันก็ขึ้นอยู่จ้ะเพราะว่าหมู่ส่วนมากก็เอาหมู่ว่างามล่ะจ้ะเหลือทรงที่เหลือทรงพี่น้องเฮาล่ะที่คัดว่าขี้หลายๆเอามาปลูกนี่จ้ะก็ติดคือเก่าล่ะติดคือเก่าแต่ว่าที่ปลูกทรงให้พี่น้องก็อยากเอาอันงามๆแน่เนาะจ้ะเอาโตม่วนที่มีนอหลายๆเนาะพ่อใช่เนาะสังเกตเบิ่งนอมันจังซี่นี่จ้ะทรงให้พี่น้องมันสิอันนี้มันเสียน้ําแล้วมันก็เลยดํานี่จ้ะมันสิยังสิส่วนมากสิทรงให้ลักษณะจังซี่พี่น้องมันสิเป็นอันนี้มันเสียน้ำแล้วอ่อนเสียไว้หลายคืนแล้วเนาะม่วนนี่เนาะหลายเลยเป็นอาทิตย์เลยตัวนี้เอามาปลูกปกติมันสิชมพูแล้วนี่เหลืองงามเลยจ้ะตัวนี้สิชมพูงามเลยสิบ่มีดำเลยพี่น้องเฮาถามว่าลุ้มนึงมีจักต้นว่าซั่นก็เอาไปเบิ่งในพญาไทอันนี้หมู่มันเหลือดอกมันก็เลยบ่จำกัดว่าหนีบนั่นนี่นี่ซั่นว่าก็สิประมาณนี้จ้ะจักล่ําคําว่าจักต้นก็หมายถึงล่ํามันนี่แหละเนาะก็สิ3ล่ําพี่น้อง2ก็มี3ก็มี4ก็มีจ้ะแล้วแต่สิเฮาสิแบ่งออกแบบบางอันมันแบ่งได้แบ่งบ่ได้นี่จังซี่มันก็สิอยู่นํากันคันเฮาแบ่งอีกอันนึงมันสิพอกระเทือนโพดก็บ่แบ่งแบบนั้นอาจสิมี4จ้ะมันสิมีเหลี่ยมมีหลายมันอยู่เนาะจ้ะนี่วิธีปลูกขุดหลุมเลิกปานใดบัดนี้พ่อใหญ่ใช่มันบ่เลิกเด้นี่ขุดถากออกจักหน่อยพี่น้องตัวนี้ใช้พูนเอาเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวยามมันก็ขุดยากมึงที่ละลักษณะดินคันเฮาเอาลงเลิกจ้ะคันเป็นดินทรายนี่บ่ยากขุดโหลดขุดขึ้นมาล่างก็สิง่ายเนาะต้มสิบ่โอบอันนี้มันขุดยากจ้ะก็เลยต้องพูนให้มันว่าให้มันอยู่เลิกจ้ะพี่น้องเฮาก็ขุดหลุมเพราะแต่ฟังหัวมันได้เนาะพ่อใหญ่ใส่เนาะแม่นทมแต่หัวมันนั่นล่ะพี่น้องหัวคานี่น่าจะนี่คันแท้ได้เป็นดินทรายสิง่ายจ้ะล่างง่ายมักดินทรายขุดง่ายปลูกได้ทุกสภาพดินบางทีละเหนียวตุ่ยๆดินฝนตกพี่น้องบ่ได้หดน้ําดอกนี่นี่ก็ประมาณนี้ล่ะจ้ะก้นหลุมก็บ่ต้องห้องหยังก็สิยุบลงเพิ่นแบบสิยุบลงนี่จ้ะนี่ตัวนี้หมู่เก่านี่มันกำลังแท้งหน่อมาขึ้นใหม่บ่ต้องใส่ปุ๋ยห้องก้นหลุมเพราะว่าขามันยังมีแผลอยู่เนาะพ่อใหญ่ใส่เดี๋ยวมันสิเป็นเสือล่านะจ๊ะสมมุติเอาขี้ไก่เอาหยังห้องจังซี่กะว่ามันติดขึ้นมานี่ซ้ํานี่นี่พี่น้องนี่ใส่ปุ๋ยได้เด้อนี่นี่ๆติดขึ้นมานี่ฮู้ว่ามันติดแล้วจังซี่เริ่มให้ปุ๋ยได้จ้ะนี่ถือว่าปลูกที่อยู่ได้นี่พี่น้องเพราะว่าพื้นที่ข้างมันน้อยลงแล้วอยากให้พี่น้องเฮาปลูกห่างๆจักว่าพุ่นล่ะมันเหงาใหญ่ตรงนี้ใส่ช่องเลยเหงามันสิจอดกันเลยพี่น้องข้าเหลืองปลูกไว้กินพี่น้องอันโควิดเนาะจักสิว่าจังได๋ตลาดก็ได้มันเป็นไปทั่วล่ะพี่น้องบ่แน่นอนจักอย่างดอกตัวนี้มันบ่แน่นอนเลยช่วงที่ท้ายคลิปพอใจนั่นคือแต่ว่าเฮาสิไปราคาดีอีหลีสิไปถ่าให้มันราคาดีค่อยปลูกมันก็บ่ทันแม่นจ้ะเกิดมันพุ่งมันดีดขึ้นมาเฮาปลูกไว้จังซี่ปีหน้าราคาดีพอดีเหมาะเลยพี่น้องทั้งขี้หลายเฮาก็มีแนวมีพันธุ์ไว้ก่อนจ้ะถ้าเทียมันราคาดีเฮาก็ขยายถ้าเทียมันบ่ราคาดีเฮาก็กินเฮาบ่ขุดมันก็บ่เป็นหยังพี่น้องเฮาก็ป๋าไว้หั่นล่ะเฮ็ดเกษตรมันก็แนวนี้ล่ะจ้ะตั้งแต่สวนบักม่วงเพิ่นเคยได้เงินล้านเงินแสนเพิ่นยังบ่ได้เนาะพ่อใหญ่ใส่เนาะบ่แน่นอนจักอย่างจักอย่างจ้ะพี่น้องคันถ้าให้มันราคาดีค่อยปลูกมันก็สิบ่ทันส่วนมากสิแนะนำพี่น้องเฮากองหน่อยนั่นล่ะไปปลูกไว้15หลุมจากกองหน่อยไปปลูกพอได้ขยายมันครบปีแล้วก็ขยายเอาเองจ้ะจังบ่ได้ลงทุนหลาย
ค่อยๆเฮ็ดไปพี่น้องเฮ็ดเกษตรอย่าฝ่าวเบิ่งเพิ่นใช้ปลูกอีกจักหลุมเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งค่าที่ได้อายุปีนึงจ้ะพี่น้องจ้ะประมาณนี้เนาะช่วงที่ฝนตกจังซี่ก็บ่ต้องโหดน้ําก็ได้พี่น้องคือมันดินแห้งก็สิเฮ็ดให้มันมุนกว่านี้อยู่จ้ะอันนี้มันดินซุ่มมองที่ลางคนถามมาปลูกในงั้นหน้าได้บ่ว่าซั่นแม่ต่อยถ้าน้ําค้างน้ําท่วมก็บ่ได้เด้อพี่น้องเด้อปลูกในงานเพราะอายุมัน8เดือนเฮาเท้าเข่าออกจังซี่อาจสิได้อยู่เนาะเพิ่นจะใช่เนาะถึงบ่ปลูกเลยมันบ่ทันติล่ะมันบ่ถึง8เดือนมันสิได้ออกก่อนติคันช่วงที่เศรษฐกิจดีๆบ่มีโควิดพี่น้องนั่น 5-6 เดือนเขาออกขายได้จ้ะตลาดก็สิสะดวกกว่านี้ปลูกหลายกับว่าเป็นยังพี่น้องซุมือนี้ปลูกผสมผสานเอาใจย่างละเล็กละน้อยพี่น้องเมื่อไหร่หลายมื้อแล้วค่อยมาปลูกเด้นี่ม่วนเหลือเหลือกเลยล่ะพี่น้องม่วนบ่งามขาดออกก็เลยเอามันก็ใช้ได้คือเก่าล่ะอันนี้ยังถิ่มไว้หลายมื้อแล้วค่อยมาปลูกคันเอาไปปลูกที่แรกต้นมันสิแห้งลงก็บ่ต้องตกใจเด้อพี่น้องเด้อคันเฮาให้น้ําถ้าปลูกซื้อสวงแหลงนั่นนะเดี๋ยวมันก็แท่งนอขึ้นเนาะพ่อยังใช่เนาะวันนี้นี่แนมบ่เห็นหยังเลยผ่านไปเดือน2เดือนแล้วจ้ะน้ําซอยมันแน่ก็หดน้ําให้น้ําถ้าปลูกสวงแหลงก็คือหดน้ําให้ล่ะเอาเดี๋ยวพาพี่น้องเฮาไปเบิ่งทางนั้นก่อนจังซี่นี่จ้ะพี่น้องหมู่ที่อายุได้ปีนึงแล้วจ้ะก็สูงประมาณ2เมตรแล้วล่ะมันสิจอดกันเลยพี่น้องนี่จังซี่ล่ะเอาค่ะค่าเหลืองปีที่แล้วนี่ช่วงหน้าฝนก็ยังราคาโลละ50บาทอยู่เด้พี่น้องค่าที่เฮ็ดใส่ถุงจ้ะแต่ว่าปีนี้ก็ราคากับบ่เท่าใดดอกตลาดไปยากเพิ่นว่าพ่อค้าเพราะร้านอาหารอีหยังก็ปิดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าให้รอให้มันมีราคาจังปลูกคือพ่อยังใช่เว้านั่นล่ะพี่น้องเฮาก็สิบ่ทันเฮาก็ต้องปลูกไว้แน่จัก10หลุม20หลุมพอได้เป็นพันต่อไปปลูกที่แรกก็โหดน้ำแน่เด้อจ้ะถ้าฝนบ่ตกพี่น้องโหดน้ำให้แน่ปลูกโคตรเปียกๆเลยถ้าสมมุติดินแห้งๆนะพี่น้องบ่มีฝนเลยกับโคตรเปียกๆเลยจ้ะอีกจัก 2-3 มื้อเฮาจังโหดให้เทื่อนึงก็ได้ถ้ามันติดแล้วก็รอแต่น้ำฝนก็ได้พี่น้องหรือว่าอยากได้ผลผลิตดีๆเต็มที่ทางใดตลาดดีๆก็เฮ็ดระบบน้ำให้สิดีจ้ะค่าก็สิสมบูรณ์ดีกว่านี่พี่น้องนี่ค่าบ่มีระบบน้ำได้นี่คุดคลองใส่ใกล้น้อยๆให้จ้านี่ลงมาแต่ฝนนี่ได้น้ำจากวักผ่าเงานี่ก็เลยงามแห้งถ้าให้น้ำสม่ำเสมอก็สิดีพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็บ่มากหึ่มปานใดหญ้าก็ลกให้ตั้งแต่ในเงามันพี่น้องลกให้ออกแล้วก็เอาฝุ่นใส่ฝุ่นขี้หนูนี่ล่ะจ้ะใส่เงาให้แล้วก็พอยังใส่แล้วก็มาตัดหญ้าออกให้จ้ะผู้ใดมีพื้นที่ว่างๆก็พอปลูกอยู่ดอกพี่น้องปลูกไปเป็นต้นพันธุ์ต่อไปเพื่อตลาดมันฟื้นได้เนาะจ้ะเนาะเศรษฐกิจมันดีขึ้นพี่น้องคือปีที่แล้วปีที่ถ่ายคลิปพอใจนั่นก็คือหู้คนหาต้นพันธุ์ผู้ถ่ายคลิปก็หาคือกันพี่น้องเพิ่นบ่ฮอดอยากขายให้ได้จ้ะเงาละ500เงาละ 1,000 ก็ต้องได้ซื้อเพราะว่าอยากปลูกพี่น้องช่วงที่มันราคาดีๆ
ปลูกแล้วกับบ่ทันราคาบาทนี่พี่น้องคือจะคล้องนี่เพื่อมันสิใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเว้าถึงสินค้าเกษตรเฮาเว้าความจริงให้ฟังเฮาต้องทําใจไว้อย่าไปลงทุนหลายเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปเฮ็ดหยังหลายๆเท่าเดียวอันนี้ก็ค่อยๆขยายเอาจ้ะนี่พี่น้องที่แนมเห็นนี่บ่ได้ลงทุนหลายๆเท่าเดียวดอกจ้ะถ้าลงทุนปลูกซื้อพันธุ์มันไปปลูกเป็นไร่2ไร่นั่นก็อู้ไปปลูกยักงาน1พี่น้องถ้าไผมีทีหลายๆก็ค่อยขยายเอาจ้ะพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีปลูกค่าสูตรของพ่อใหญ่ไส้นี่แหละจะผลลัพธ์ออกมาไม่ต่อยกับปูคือกันล่ะพี่น้องขุดคลองใส่ไก่ขึ้นมาขุด2ฝั่งกับปูค่าไว้ถึงคู่มันนะพี่น้องคู่คลองใส่ไก่หน่อยๆง่ายๆจ้ะหน้าฝนมันสิมีโลกแน่อยู่พี่น้องมีบ่งลงคือเคยทายพี่น้องเฮาเบิ่งนั่นล่ะเป็นจังได๋กับบ่ตัวพี่น้องเฮาดอกจ้ะแต่ว่าเฮาก็บ่ต้องซีหยังมันก็คืนคือเก่านี่เด้มันก็งามดีคือเก่าจ้ะช่วงที่บ่งลงมันก็สิเป็นใบจังซี่พี่น้องนี่จ้ะนี่ลำมันก็มาหาตัดลำมันออกขาบ่งตัดหลายมันก็บ่ไหวเนาะก็เลยเซาตัดมันก็เซาเองมันพี่น้องมันรักษาเจ้าของเองมันดอกกับใครสนใจต้นพันธุ์ก็จังทักมาได้จ้ะแอดไลน์มา0824787041บ่แนะนำให้ปลูกหลายดอกพี่น้องกองหน่อยกองนึงก็พอล่ะไปเป็นพันธุ์390บาทปลูกได้15หลุมจะรวมส่งทั่วประเทศเด้อขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจจ้าสวัสดีจ้า